วัสดีค่ะพบกับพี่นายอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะเช้านี้พาพี่พี่น้องนะคะมาช่วยพี่นาเลี้ยงนกอีกแล้วนะคะพี่นาไปตัดหญ้าขนเนาะในสระที่พี่นานำมาปลูกนะมาให้นกหงส์หยกของพี่นานะคะจะบอกว่าหญ้าขนนี่แหละค่ะที่ทำให้สีสันของนกพี่นานะสดใสนะสวยงามนะคะโดยที่พี่นาใช้หญ้าขนนะคะมาตลอดเลยนะคะให้เขากินไม่ต้องไปซื้อ ยาอะไรที่มาเร่งสีสันเลยนะคะนกพี่นาจะไม่มีสารเคมีอะไรทั้งนั้นนะเลี้ยงแบบธรรมชาติจริงๆค่ะเขาจะชอบมากๆลุ้มกันเลยค่ะเวลาพี่นาตัดมาเนาะพี่นาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงทุกตัวนะคะโดยใช้หลักธรรมชาติเป็นที่ตั้งนะคะไม่ค่อยได้ซื้อหาอะไรที่มันมาบำรุงอะไรมากมายนะคะคือพี่นากลัวผลข้างเคียงนะคะกลัวสารตกค้างอะไรหลายๆอย่างพี่นาก็เลยใช้อะไรที่มันได้จากธรรมชาตินะแล้วก็จากในไร่ในสวนตัวเองนะเพราะว่าไม่ได้ฉีดยาไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะหญ้าก็เป็นหญ้าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจริงๆเลยนะคะมีความสุขมากเลยค่ะพอพี่นาเข้ามาเนี่ยเขามีความสุขมากเลยไม่กินแล้วยาขนนะพอพี่นาเข้าเอายาขนมาให้แล้วพี่นายังไม่ออกไปเนาะนั่งดูเขาเนี่ยจะมาลุมพี่นาเต็มเลยค่ะไม่ยอมกินและยาขนเดี๋ยวนั่งเล่นกับเขาสักพักเดี๋ยวพี่นาก็ออกไปเดี๋ยวเขาก็จะกินนะคะจะบอกว่าเชื่องมากๆค่ะนกพี่นาเชื่องสุดๆเลยนะคะยอมให้จับง่ายๆอะค่ะกลางคืนนะพี่นามาดูความเรียบร้อยนะเขาก็จะนั่งกันเป็นแถวพอพี่นาเข้ามามืดๆเนี่ยเขาจะรู้ว่าเป็นพี่นานะเขาจะไม่ตื่นไม่อะไรทั้งนั้นค่ะมีการกระเถิบหนีด้วยนะคะกลัวพี่กลัวยายจะเหยียบเขาก็กระเถิบหนีกันยิบ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 น่ารักจริงๆเลยเนี่ยจับอีกหนึ่งตัวเนี่ยเกาะอยู่นั่นแหละอันนี้ก็น่าจะเป็นลูกป้อนที่พี่นานำไปเลี้ยงอะค่ะโตแล้วก็มาปล่อยสู่กรงรวมเนาะก็จะเชื่องจริงๆชอบพี่นาชอบบอกเกาหัวเขาแบบเนี้ยเขาก็จะชอบน่ารักอย่างที่พี่นาบอกว่าพี่นามีความสุขมากๆเลยนะกับสัตว์เลี้ยงของพี่นาทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นนกเป็นกระต่ายเป็นแพะนะคะมันช่วยผ่อนคลายอะค่ะเวลาที่เราเหนื่อยล้าหรือเราเบื่อๆอะไรหลายๆอย่างเนาะความวุ่นวายอะไรต่ออะไรเนี่ยเรามานั่งดูสัตว์เลี้ยงมานั่งเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันมีความสุขอย่างประหลาดค่ะบ้านปลายชีวิตคนเราเนาะพี่นาว่าเนาะหาที่สักแปลงนึงนะคะทำเกษตรพอเพียงเล็กๆนะไม่ต้องหวังความร่ำรวยนะเอาความสุขเป็นที่ตั้งนะคะเลี้ยงพวกเนี้ยมันมากเกินไปนะใครซื้อเราก็แบ่งขายนะเนี่ยแต่ที่แน่ๆคือเรารวยความสุขแน่นอนค่ะนั่นเจ้าแห้ง เดี๋ยววันหลังจะดูลูกป้อนจะพาไปดูลูกป้อนที่พี่นาเลี้ยงไว้นะ2ตัวก็เริ่มโตแล้วนะเจ้าจ่อยกับเจ้าแกบนะชื่อเริ่มโตแล้วเนี่ยลุ้มเลยหลุมยายเลยเนี่ยไม่กินแล้วยาขนน่ะขอเล่นกับยายก่อนดูดิชอบให้เกาแบบเนี้ยเกาพอเกาหัวให้มือไม้หงิกเลยค่ะเอ้ยยายปล่อยเอ้าไอ้ตัวนี้ก็มาลุมด้วยอีกน่ารักเอาอย่ากัดน้องสิลูกชอบค่ะเขาชอบให้ทำแบบเนี้ยชอบเอามือมาลูบหัวเขาเนี้ยเขาจะชอบน่ารักค่ะนี่ยังเป็นลูกนกนะลูกนกเพิ่งลงรังนะคะตะกี้เนี่ยอันนี้ก็มะลิไงคะเนี่ยสีขาวนี่ก็คือมะลิไงน้องมะลินะที่พี่นาเคยลงคลิปไปนะเนี่ยมะลิมะลิตัวจะไม่ค่อยใหญ่โตเท่าไหร่นะเป็นหงยกฮอลแลนด์แท้ๆเลยสำหรับมะลินะตัวก็จะประมาณนี้ปุ๋ยฝ้ายไปอยู่ไหนเนี่ยปุ๋ยฝ้ายอ่ะปุ๋ยฝ้ายเป็นลูกผสมนะตัวจะโต
สีขาวแต่ตัวใหญ่มากปุ๋ยฝ้ายอันนี้เป็นลูกนกเพิ่งลงรังเพิ่งจะลงรังเมื่อไม่นานเนี้ยนะคะเนี่ยของพี่นาก็จะมีเขียวๆเหลืองๆเยอะถูกใจพี่นาจังเขียวๆเหลืองๆนะชอบค่ะแล้วก็สีขาวโน่นโน่นปุ๋ยฝ้ายนั่งอยู่โน่นอิ่มแล้วเช้าๆนะคะก็เปิดม่านให้เขาได้รับแสงแดดอ่อนๆนะเป็นวิตามินดีนะเป็นวิตามินดีที่จะเสริมกระดูกให้เขานะคะพี่นาจะเปิดไว้เงี้ยก่อนจะเที่ยงนะคะเปิดม่านไว้ให้เขารับแสงแดดเพราะว่ากรงนกจะแสงแดดยามเช้าจะส่องเข้ามาเต็มๆเลยนะคะสดชื่นสีสันสวยงามค่ะแจ่มทุกตัวนะคะไม่มีเคล็ดลับอะไรเลยนะก็ให้กินหญ้าขนนี่แหละค่ะแล้วก็ที่จะให้ก่อพืชก่อพันธุ์ได้แบบว่าไม่ต้องใช้ยาอะไรมากระตุ้นพี่นาก็จะใช้โสมไทยนะคะโสมไทยเนี่ยจะบอกว่าดีมากๆเลยนะโสมไทยกับข้าวโพดสีเหลืองนะคะเนี่ยเคล็ดลับของพี่นาก็มีอยู่แค่นี้ที่พี่นาเคยทำคลิปไปแล้วนะเมื่อหลายเดือนนู่นนะข้าวโพดเหลืองกับโสมไทยเนี่ยจะช่วยในเรื่องของขยายพันธุ์ไวนะคะส่วนหญ้าขนก็จะสีสันสดใสนะคะช่วงนี้พี่นาก็ไม่ได้ออกไปซื้อเลยนะคะข้าวโพดเหลืองปลูกเองก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่น่ารักจ้าพี่นาก็พามาชมเนาะว่านกพี่นากินหญ้าขนเนี่ยทำให้สีสันสดใสนะคะจ้าขอบคุณมากๆนะทุกท่านที่เข้ามารับชมเนาะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ